ไก่ผัดขิงง่ายๆค่ะไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊กค่ะเป็นเพื่อนที่น้องๆมาทำไก่ผัดขิงนะคะนี่ก็เป็นไก่นะคะหั่นเสร็จแล้วเราเอาก็เอาไปผัดลงในกระทะนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นกระเทียมทองขิงนะคะแล้วก็ต้นหอมมีพริกนิดหน่อยค่ะวันนี้ทำง่ายๆนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้ไก่สุกแล้วเราจะได้เติมขิงเติมเห็ดลงไปนะคะพอไก่เริ่มสุกเราก็เติมเห็ดเติมขิงลงไปแล้วก็น้ำมันหอยลงไปนะคะดูรสไปเลยแล้วก็จะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่พอเห็ดเริ่มสุกเดี๋ยวเราก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปนะคะชิมรสชาติว่าเราต้องการรสชาติแบบไหนนะคะตามใจชอบค่ะทุกคนนี่ส่วนมากเราก็จะเห็นผัดขิงใส่เห็ดหูหนูนะคะแต่ว่าเรามีอะไรเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเห็ดอะไรก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบกินเห็ดนี่ค่ะเราก็รอให้เห็ดสุกสักนิดนึงนะคะแล้วก็มาเติมหอมลงไปค่ะนี่ค่ะเห็ดก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ที่เหลือลงไปเลยนะคะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะผักขิงของเราก็ไก่ผัดขิงของเราก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะเพื่อนๆใครจะรอให้หอมสุกกว่านี้ก็ได้นะคะหรือใครจะปิดไฟเลยก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็เอาไก่ผัดขิงง่ายๆมาฝากเพื่อนๆทุกพี่น้องๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน